เอลเซ่เลเยอร์เค้กเอ็มร้อยห้าสิบคิดดีๆแล้วเลือกน้องแคลครับศิลปินที่น้องแคลจัดชิงเพลงในวันนี้คือใครครับคนที่แคลจะมาชิงเพลงในวันนี้นะคะก็คือพี่เปาค่ะมีอะไรอยากจะบอกกับคนที่เราจะชิงเพลงจากเขาครับวันนี้นะคะแพลวมาเพื่อชิงเพลงถึงจะเป็นไอดอลนะคะยังไงแพลก็ไม่ออมมือให้แน่นอนค่ะนี่แหละคือการแข่งขันครับสมรภูมิของเราต้องแบบนี้ค่ะคำที่อยากจะบอกให้เขารู้ว่าเราเป็นใครปาวลีค่ะอยากบอกว่าจะทำให้เต็มที่เช่นกันนี่คือช่วงเวลาที่เดือดที่สุดแล้วเพราะนี่คือรอบชิงเราแข่งกัน2เพลงนะครับเพลงแรกคือเพลงเลือกทั้งสองคนต้องเลือกเพลงที่ดีที่สุดออกมาแข่งกันดึงคะแนนจากท่านคณะกรรมการเริ่มต้นนะครับที่เพลงเลือกเปิดเกมด้วยผู้ท้าชิงก่อนน้องแพรวเพลงที่เลือกมาคือเพลงอะไรครับค่ะก็หลังจากที่ฟังเพลงลูกทุ่งเก่าๆไปแล้วนะคะรอบนี้แพรวก็จะนำเพลงลูกทุ่งสมัยใหม่ของพี่ตั๊กแตนนะคะมาชิงในวันนี้นั่นก็คือเพลงก่อนคำโกหกคำต่อไปค่ะเวทีนี้ยกให้น้องนะครับน้องแพรวรวยให้เต็มที่ปรบมือเป็นกำลังใจให้กับน้องแพรวรัตนาพรก็ไม่รู้จะทนฟังไปด้วยนะเพราะมันไม่มีอะไรที่จริงสักอย่างได้แต่เคยหวังมาจนหมดหวังเธอคงไม่มีทางพูดความจริงโกหกจนสับสนอะไรที่จริงที่หลอกทั้งชีวิตHome.
กินใจเลยครับคุณฝนนี่คอนดักเตอร์เลยนะปังปังปังเลยครับความรู้สึกกับเพลงนี้ของน้องแพรครับคุณฝนครับพอใจอ่ะพอใจมากกว่าเพลงที่แล้วอีกเปาจ๋างานหนักเหมือนกันไม่ธรรมดาค่ะไม่ธรรมดาเลยจริงๆต่อมาขอเรียนเชิญครูสลาครับเพลงนี้ดีกว่าเพลงที่แล้วแต่เหมือนว่าหมัดที่เรากระแทกไปเนี่ยมันใช่อยู่มันโดนอยู่แต่มันน้ำหนักบัตรมันยังอยากได้มากกว่านี้ก็เท่านั้นเองภาพรวมน่าพอใจครับคุณกฤตโทมัสครับเรียนเชิญครับก็รวมๆก็ดีนะครับเกือบให้คะแนนเต็มอารมณ์ถือว่าโดดเด่นหรือก็ดีครับขอบคุณมากครับจากคำคอมเมนต์พูดคุยงานหนักพอสมควรเลยนะตรงนี้แต่สิ่งที่จะเป็นตัวบอกทั้งหมดนะครับคือคะแนนท่านคณะกรรมการครับผมขอผลคะแนนครับคะแนนรวมทั้งหมดที่น้องแพรทำได้27คะแนนครับโอ้โหโอ้โห27คะแนนนี่คือในเพลงที่1เพลงเลือก21คะแนนปรบมือดังๆเลยครับขอบคุณค่ะคณะกรรมการให้9และ9คะแนนดังนั้นต้องเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดออกมาซัดกันในเพลงนี้และเพลงที่น้องเปาเลือกคือเพลงลุ้นกันช่วงหน้า